เอ้ยแต่นี่กูเจอคลายท็อปมันคนที่ห้าพี่เต้มีแผนอยากไปเป็นนักแข่งปะครับไม่มีแล้วอ่ะไฟหมดเกลี้ยงเลยทุกวันนี้แค่ทีมจะลากตัวไปซ้อมก็ยังบอกทีมว่าไม่ว่างครับแล้วก็ไปนั่งเล่นไลน์ออฟพีและแน่นอนว่าคลิปนี้สปอนเซอร์โดยอีลาสติกช็อปครับเป็นเพจเติมเกมแน่นอนว่ามันถูกกว่าเติมเองเนาะเออเข้ามาที่เพจได้อย่างพี่เลยพิมพ์ว่า Elastic Shop หรือไม่ก็แอดไลน์ไปได้นะไลน์แอดมีแอดอยู่ข้างหน้าแล้วก็ Elastic Shop เติมอะไรได้บ้างตกตัวอย่างนะ LLPC ตอนนี้สกินอลิที่เข้ามาใหม่กำลังลดราคาอยู่ด้วยแล้วก็ LLY Lift แล้วก็ TFT แล้วก็ TFT Mobile โอเคไปแล้วขอบคุณครับแล้วผมลืมปรับ Resolution สตรีมตัวเองแม่งน่าจะดูดเน็ตเดี๋ยวจบตานี้พี่ปรับรีวิวสตรีมตัวเองหน่อยแบบว่าเวลาพี่สตรีมจอสองพี่จะเป็นแบบว่าพรีวิวสตรีมตัวเองว่าหน้ากล้องอะไรมันพังหรือเปล่าแล้วไอ้ข้างๆพี่อ่ะจะปรับไปแค่ 480p เพื่อให้ไม่ให้มันดึงเน็ตแต่คือตอนนี้มัน 1080p อ่ะแม่งน่าจะดูดเน็ตกูไปเยอะอยู่ขอเคล็ดลับปลาหอกปลาดักแม่งทุกฝีก้าว ปลาย้อนหลังอีกฝั่งเวลาดอสเขาชอบดอสแบบถอยหลังกันจริงๆเคล็ดลับการปาสกิลช็อตมันก็ง่ายๆป่ะเราแค่ต้องเดาว่าเขาจะดอดลงล่างหรือขึ้นบนแล้วก็อย่ากะเวลามันใหญ่อย่ากะพื้นที่มันดอดเยอะปาแค่แบบเฉียดๆให้เขาดูดอดยากๆหลอกสายตาประมาณนั้นป่ะว่ากล้องใหม่ของอะไรครับซีอะไรสักอย่างโปร922ไอ้ตัวเด็ดๆที่เขาเอาไปใช้สตรีมกันนะพี่ก็สั่งตัวนั้นมาเลยรอบเดียวจะได้จบๆและเซตนี่อะไรโดนไปทีสลิงนะมาเทรดกองเวฟมินเนี่ยนพี่โดนไปดิโดนไปอีกดิเกือบแล้วพี่รัดคลิปได้สว่าหมามากเลยกับประเทศด่วนคนกดเป็นล้านแต่ไม่มีห้องไอ้ตัดกูไปดูหอยกับโอนี่จะตีมาแล้วไอ้เบงอย่าหลอกกูค้นหา25นาทีขากูสั่นเลยสัตว์ใครจะไปกดก็กดเถอะหมูกดก็เจอเลยเพราะตอนนี้หากันอยู่9คนกดปุ๊บกูคนที่9เจอพอดีเอ้าโอ้โหไอ้พวกชาติหมาแต่ยามติดลมนิดทำไมสั่งกระเพราหมูกรอบร้านแม่งจัดแคบหมูมาให้โดนเกียนมันเป็นหมูไหมเก็บแล้วมันกรอบไหมพบนะเชื่อว่าพรุ่งนี้พี่จะมาพรุ่งนี้มีแข่งมีถ่ายทอดสดด้วยถ่ายทอดสดที่ไหนช่องหลักมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดจะมีคลิปแข่งไหมคือผมสตรีมได้นะแต่ต้องมีดีเลย์ด้วยเออดีเลย์กี่วันดีครับ3นาทีพอน้องดีเลย์เป็นวันเหลือใครจะดูกูโอ้กูชนะแล้วมั้งเนี่ยแต่โพซิชันทีมกูอยู่ตรงนั้นอะแล้วเกฟก็จะมาอยู่แถวๆนี้ถูกต้องปะกูรอเซิร์งแม่งก่อนเลยเปรตอุ้ยมันมาจากทางนู้นอันนี้อะไรอันนี้อะไรโ
เฮ้ยมีตาด้วยไหมถ่ายทอดสดนี่ใช้น้ำมันอะไรกูไม่อ่านต่อแล้วดีกว่า13 นาที25 คิว26แล้วต่างหากไทนี่เฮ้ยมันยอมแล้วอะ15 นาทีบูมอันนี้คือเลขอันดับหรือเชียอะไรเนี่ยฮะหน่วย10ร้อยพันหมื่นแสนล้าน75 ล้านอันนี้คือคนทั้งเซิร์ฟมันถูกปะอันนี้คือน่าจะเป็นคนทั้งเซิร์ฟเวียดนามให้พี่ดาวไม่ผิดโอ้โหขึ้นแกนมาสเตอร์เวียดนามเท่ากับว่าเราต้องมันเท่ากับขึ้นชาเลนเจอร์ไทยอ่ะมันแต้มมันเท่ากับชาเลนเจอร์ไทยต้องโกดแล้วบะหมูวิ่งยัดดูตัวที่ห้าก่อนตัวอะไรไปดีแล้วหมูเวียดนามเซิร์ฟไทยเน้นหาห้องไม่เน้นเล่นอันนี้จริงเลยเล่นเซิร์ฟไทยมันแบบว่ากว่าจะได้เกมหนึ่งพี่ใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะกว่าจะได้เกมหนึ่งมาเล่นหาห้อง20 นาทีแล้วก็เล่นอีก40 นาทีครบ1 ชั่วโมงพอดีสตรีมวันละ3 ชั่วโมงวันหนึ่งเล่นได้3 เกมพี่หมูสงสัยตั้งนานแล้วอะไรพี่หมูไม่ต้องสปอนขึ้นหลอดเวลาปกติดูอ๋อไม่พี่คือเขาไม่ได้ตั้งกฎให้เอาสปอนขึ้นอะไรอ่ะแค่พูดถึงแบรนด์เขาบ้างก็พอแบบว่าอีลาสติกช็อปอะไรประมาณนี้เออผมก็อยากให้สตรีมผมมันดูสะอาดตาไปอย่างนี้นั่นแหละคือแค่มีแชทเมื่อก่อนมีที่ปิดแมปมันก็ดูรกพอแล้วแล้วก็มีผมนั่งอ้วนๆอยู่ไม่อ้วนนะใครบอกอ้วนตาช่างบอก8082อ่ะโอ้กูดันไม่ได้อยู่ด้วยดิโอ้เดฟแฟตกลับบ้านไวขี้เกียจวับแรงปานนั้นเอาจริงๆพี่กะจะแทงแล้วก็แฟตตันสุดท้ายไม่ได้คิดมาแล้วถูกอันนี้คิดมาแล้วเม้นเข้าเลนไม่ทันนะยืนวาร์ปตรงนั้นไหนจะต้องโดนขัดวาร์ปอีกตู้ตายแล้วเอาโฮมเขาเรียกโฮมการ์ดปะวะเออนั่นแหละแถไปเด แทงยับโอ้โหกันไม่ทันเต้สวัสดีครับคิโนสุเกะอุ้ยให้โดนได้ไงเอ่ยโดนตีดาเมจไปกูน่าจะโดนได้ปะเนี่ยอย่านะเคขอร้องเอ้ยแล้วกูรอดอ่ะโอเคกูทำอะไรลงไปแชทตอนนี้เกิดที่อะไรขึ้นอ่ะโอเคแผนมันเป็นแผนปกติของเซิร์ฟนี้หรอมั้งไอ้เหี้ยเมื่อกี้ถ้าเล่นดีๆกว่านี้ได้นะไอ้เต๊ะนะไอ้เหี้ยเมื่อกี้ตันไหลอ่ะตันทั้งตันทั้งอีต่างคนต่างมึนเออเหมือนไม่ตื่นกันอ่ะเนี่ยกูรีบนั่งกลับมานั่งเล่นดีๆเลยเลิกเอหลังไอ้เต๊ะตั้งใจเล่น250มันจะหกแล้วอ่ะโอ้โห
enemy has been slain. ไอ้เคนี่เริ่มกลัวพี่ละมันต้องการลีเลียอยู่แถวๆเนี่ยไม่งั้นมันเข้าคีปเอาเวลไม่ได้เมันน่าจะกำลัง6โดยคีปอีก1ตัวพี่ไม่สามารถให้มันเข้าเวฟตรงนี้ได้นะไปเอายามาเพื่อนจบแล้วเว้ยOnward. The spear points in only one direction.มันน่าจะลืมเห็นว่าโอ้โคตรหนัวเหี้ยเลยอ่ะโอ้กูดจ๊อบเวียดนามมันจังครับบวกไม่หยุดเลยเนาะยังเหมือนไม่ได้หยุดหายใจเลยอะไอหมูกลับไทยเล่นแบบนี้มั่งเล่นแบบนี้กูโดนได้เมื่อวานก็กลับไปแล้วไอ้ยากูหม่งยับยับอะมันเหมือนติดนิสัยจากคนเวียดนามมากูโดนแบบไม่คิดชีวิตอะกูคิดว่าคนไทยทั้งหมดเป็นคนเวียดนามแล้วกูว่าไม่มีใครรู้จักกูแล้วกูว่าโดดแบบมัวๆตายไม่หยุดมาดิวะไอ้สัสแต่ค่าตัวมันน้อยจังอ่ะกูได้113บาทอ่ะคือแล้วมันก็เดินไปเอาอย่างนั้นอย่างนั้นอ่ะนะจริงๆไม่ต้องอีกไหนก็ได้มั้งโอเคมาเอาตัวละครที่มีค่าหัวบ้างอย่างเช่นคอกิทุเรียนยังไม่หมดเลยหมูไปเราไปคนละทางอุ้ยขอโทษบวกไหมจ๊ะหนัวพี่นึกว่าขึ้นมาสเตอร์มาเขาจะมีสติกันเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าคุณภาพเกมเพลย์พี่ให้พอๆกับเติร์ฟไทยอ่ะโอเคตัวนี้ของจริงไหมครับของจริงดิมัน0-4แล้วมันยังไม่หยุดเทรดกับพี่เลยไม่มีนะเซฟฟาร์มอ่ะเซิร์ฟนี้สกอร์ไม่เป็นผลปาดเหนือเคน่าจะตายปะวะ
เฮ้ยมันรู้ได้ไงเนี่ยรีแอคชั่นแม่งไวเกินเนี่ยมีขนลุกอยู่นะไอ้เต้นะพอแล้วไก่ทองมันเหลือ100บาทแล้วเท่ารถถังแล้วรถถัง2คันนะคันครึ่งคันครึ่งเฮ้ยได้ปะไอ้เหี้ยนั่นใครอย่าบอกนะเลนิกตันโอเคคอกิตัวนี้ประมาณ300ดองกูไม่รู้อัตราแลกเปลี่ยนเงินด้วยซ้ำอ่ะพูดอย่างงั้นเฮ้ยแม่งแฟดไปยิงเลยเน็กตันด้วยเหรอไปอยู่เพื่อนน่ากลัวชิบหายอะไรอ่ะมันเห็นอะไรแดงๆปุ๊บแม่งก็แฟดเข้าไปเลยอ่ะไอ้เหี้ยแม่งนึกว่าเล่นวาโลแรนต์อยู่รีเฟกผมเชื่อแล้วว่าเซิร์ฟนี้เดือดจริงเลยเน็กตันเลือดเต็มอ่ะไม่ได้บอกว่าเติมไหนดีไม่ดีนะแค่คนไทยจะมีสติมากกว่าคนเวียดนามแม่งข้างกันเกินว่ะแม่งตาแดงกันอะเวิร์บไม่ใช่อันนี้ดิมันต้องอะไรฟิลเตอร์edit filter เนี่ยถ้าเกิดไม่มีแป๊บนึงนะจะอาจจะเห็นแบบว่าเนี่ยถ้าไม่ปรับถ้าเอาตรงคล็อปออกให้มันอัตราส่วนปกติอะไอ้เหี้ยหน้ากูเรียวกว่าเดิมอีกนะเว้ยแชทหน้ากูจะแบบยาวขึ้นกว่าเดิมอะเพราะฉะนั้นต้องเหมือนเดิมอะถูกต้องไหมให้หน้ามันดูกลมๆขึ้นหน่อยกว้างขึ้นวืบนี่คนเวียดนามเขามีมายด์เซตที่ว่าจระเข้ชนะแพนธีออนเนาะก็คงใช่นั่นแหละถ้าเกิดตามเมื่อกี้พี่ไม่ได้คิวไปต้นเกมแล้วได้ลองซ้อนมาแทงแม่งดอกแล้วแบบว่าจระเข้ตัวเดิมเลยน่าจะโกรธกูอยู่จริงก็จริงตัวเดิมเฮ้ยเซิร์ฟเวียดนามแต่กดเจอคนเดิมๆอ่ะนับเป็นไปได้ยังไงเฮ้ยเชี่ยคนเดิม3คนแต่ฟักมึงกดดักกูปะเนี่ย4ไม่ใช่ว่าเวียดนามมาสเตอร์คนมัน 8,000 กว่าคนเลยไม่ใช่หรอวะคู่เดิมเลยล่างคู่เดิมหมดเลยแค่เวียดนามต้องลดความดุกว่านี้นิดนึงอ่ะเขาต้องเล่นเหมือนเซิร์ฟไทยเป็นเซิร์ฟไทยแพนธีออนแพนธีออนพี่แพ้ทางท็อปเลนเซิร์ฟไทยหลายคนเลยเขาเล่นแบบว่าเล่นกับมินเนี่ยนอย่างเดียวไม่เทรดซึ่งแบบนั้นแพนธีออนมันไม่ชอบไงแพนธีออนชอบตัวที่แบบจะมาซัดอ่ะกูเบลคิวอ่ะมีไหมนัวเปิดบาทโอเคได้เห็นไอ้จิงแฟดยิงอีกแน่ๆเลยบูมมือลื่นมือลื่นใจเย็นเคพี่ขอโทษตาหน้าขอให้โดนแบนแผ่นไม่มีทางเซิร์ฟเวียดนามไม่เคยมีตาไหนที่เขาแบนแพนธีออนเลยแม้แต่ตาเดียวตั้งแต่เล่นมาเหมือนแชมเปี้ยนตัวนี้ไม่มีในเซิร์ฟเขาอะเขาไม่รู้จักตัวใหม่ไม่รู้จักไม่รู้วิธีรับมือแสดงว่าดีต่อใจมากๆพอได้เล่นตุ๊กตานิดหนึ่งไว้อยากเล่นป๊อปปี้มาหลายค่อยกลับไปเซิร์ฟไทยนะไอเวกไม่มีแฟดโอ้โหมันเดินไปเล่นกับเกฟเฮ้ยอย่าเพิ่งตีเอาแล้วกูโดนเฉยขอโทษเพื่อนจริงๆเมื่อกี้คิวอาจจะต้องเป็นของเรานะกูรัดหมดเลยเคบอกกูรับกรรมตัวไปอีกรอบเคกลับมาพร้อมกับดับเบิลบาฟแต่ยีฟหอกโดนได้ไงไม่อยากให้โดนเลยด้วยตามเมื่อกี้น่าจะให้ไอรีเลียเขาเคบอกเริ่มมีกลิ่นตาหน้ากูแบนแพนธีออนจอร์เคบอกโ
จริงๆเมื่อกี้เขาอันติแล้วเดินตีพี่น่าจะตายนะแต่ด้วยความที่เขาไม่รู้ความสามารถของแพนเทออนทีมพี่มีใครมั่งก็มีท็อปเลนมีป่ามีมิดแล้วก็ซับเหมือนทีมทั่วไปเลยพูดเล่นพูดชื่อไปเราไม่น่ารู้จักไหมติดกวนตีนซะแล้วไอ้เต12 17 8 top thank you ครับเยี่ยมมีแชทจดสเปลให้ด้วยวันแข่งก็แบบนี้บ้างนะเดี๋ยวสตรีมแข่งแล้วก็ให้แชทจดสเปลให้กูไม่ค่อยนับเท่าไหร่อ่ะดิซ้อมกันอยู่เวลาก็ถามเรื่องสเปลท็อปมีแฟตมั้ยครับไม่รู้น่าจะมั้งไอ้เหี้ยพี่แต่ความไม่แน่ใจอ่ะมันเหมือนจะแฟตนะไม่รู้ว่าทำไมเลนเน็กตันไปอยู่ตรงนู้นได้เดี๋ยวเวฟไปดิสตาร์ตาเก้น่าจะใกล้ถึงแล้วมั้งกูไปรอรับมันดีกว่าอย่าให้กูแฟดนะเว้ยดีนะกูเกิดเป็นคนไทยแล้วกูเป็นคนเวียดนามเมื่อกี้กูแฟดข้ามขื่อเมื่อกี้ไปข้ามมึงไรไอ้เคบูมได้ปะได้แหละโอเคโคตรสเมิร์ฟหมูสเมิร์ฟใหม่มาสเตอร์แล้วยังสเมิร์ฟอีกเหรออยากจะมีอันติทักษะอันติแล้วโดดลงไปล่างอุ้ยสวยครับอันติแพนเทออนควรจะเก็บสแต็กไว้ได้2ทีอันที่1เอาไปแก๊งอันที่2เอากลับเลนเคหายครับแลกได้สวยจ้ะอุ้ยโกรีเซ็ตไม่ต้องเทรดตรงนั้นมาก็ได้นะไปละจ้าโอ้โหเอ้ยเลียวหน้าได้ชัดดาวสวยดิโอ้ยเข้มข้างพรุ่งนี้พี่เต้เจอทีมใครครับแคทต้องไม่เชื่อพี่แน่ๆพี่ไม่รู้เชื่ออะไรเลยเว้ยหน้าที่พี่ก็มีแค่แบบโทรแล้วนะติดต่อมาแล้วบอกคุณเต้มารบกวนมาแข่งด้วยครับแค่นั้นเลยอะแล้วพี่อะโอเคไปเข้าห้องไปแข่งแค่นั้นแหละเมื่อวานก็เหมือนกันกูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตะคิมกับทีมไม่เบงเคอะกูก็งงเมื่อวานได้เบงเคมารู้ได้ไงว่ากูมีตะคิมสี่ทุ่มมีหน้าที่แค่เป็นคนที่ห้ามีหน้าที่เติมทีมให้เต็มอะเที่ยวแล้วเล่นล่างเล่นกลางกูก็เก่งกันชีพหายเลยกูแบบเป็น NPC อยู่ในทีมกูจะไปบวกตอนกูมียันติเท่านั้นเชื่อกูป่ะยังมิดวอลหรือไงวะเนี่ยมันน่าจะเอาถึงอินฮิปเลยพี่ไปกันดีกว่า
แวะตีเฉยอุ้ยไม่โดนมันโซโล่คิวเลยไอ้ซับเติมนี้มันดุเกินไปปะวะตอนแรกพี่นึกว่ามันมีอาเคนชิปเลยไม่ได้เข้าไปเหี้ยมันดุกันเกินไปเว้ยเกินสามมันสำนึกไปแล้วไอ้แบบเนี้ยโทษตายเลยเหรอนั่นดีมันตายเลยเหรอวะกูแรงจังกูโดดไปโยนด้วยกูต้องการการบวกมากๆถ้ามึงรอดไปได้มึงแค่แฟดด้วยอลิเลียชิบหายโดดไปไม่ถึงผมเล่นได้ทุกตำแหน่งผมควรหาตำแหน่งหลักไหมหาไว้สักตำแหน่งหนึ่งก็ดีแล้วเอาแบบตำแหน่งที่เราเชี่ยวชาญเลยเล่นทุกตำแหน่งพี่ไม่ได้บอกว่าผิดอะไรนะดีได้อีกนี่อะไรโอ้โหไม่ทันโอ้โหขอกูออกไปแล้วนะป่ะฆ่ามันเออจะอยู่ๆมาหากูน3ตัว the fuck โอ้โหจิงบลอมตายหมด3 4 7 3ล้าน47แต้มจิงอย่างนั้นเหรอไอ้เคแม่งดูตายไม่เป็นเลยวะไอ้เคแม่งเริ่มคลั่งแล้วอย่างนั้นเหรอบังดูทุกอย่างให้ทีมแล้วแต่เหมือนจะไม่พอบาง1บางกันติบางเวกจะมันโดนเลยเนกตันเติงจบเกมเลยปะเนี่ยเยี่ยมเมื่อกี้จริงแม่งตำแหน่งแบบประหลาดเกินจีจีจริงเกิดทันอยู่มั้ง10วิมันไม่ได้ดันเร็วขนาดนั้นตัวดาเมจยิงป้อมมันไปหมดละมาลอนกันดีกว่าครับสวยครับทุกคนเวกลีโอน่าอยู่นี่ไม่มีคนเปิดเอาอีเคตายจะฆ่าจระเข้ก่อนเพื่อนเออนั้นก็ชิวแล้วทำมัน